สดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยกับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์นะครับก็มาดูผลงานทัพนักกรีธาไทยอีกหนึ่งรายการครับใน 4x400 เมตรที่แข่งไปเมื่อวานเนี่ยครับแต่ดูประเภทหญิงไปแล้วนะครับมาดูประเภทชายกันบ้างครับ 4x400 เมตรของเราเนี่ยประกอบไว้ด้วยคุณอาวุธสุขแก้วนะครับมีนันทพงศ์คงกระพันจิรายุปรีนารำแล้วก็พิชยะสุนทรทวมนะครับ 4x400 เมตรครับออกแล้วครับไทยเราชุดเข้มแน่นอนนะครับดูผลงานของทัพนักกรีธาไทยหลังจากที่คว้าไปแล้ว 4x100 เมตรชายเหรียญทองนะครับดูไต้ฝุ่นชายไทยของเราครับมาแรกนะครับคุณอานนท์สุขแก้วเหยียดกันมาจากเวียดนามนะครับมาแล้วครับไทยของเรามาแล้วคุณอานนท์เนี่ยครับกำลังจะรวบนักวิ่งผัดแรกจากเวียดนามไหมยังครับยังครับส่งดูจังหวะส่งพร้อมๆกันเราก่อนด้วยครับเหนือกว่านิดนึงครับจังหวะส่งไม้หมายที่สองของเราเป็นณัฐพงศ์คงกระพันนะครับขณะที่เวียดนามจะเป็นทางด้านของปันกักทองครับโอ้โหสปีดของเราดูแรงเลยครับเนี่ยครับผ่านอีก100เมตรที่ผ่านที่500เมตรแล้วตัดรวบมาได้แล้วครับปาดหน้ามาเลยให้ขึ้นก่อนแล้วครับ โอ้โหจะขึ้นทางนอกลำบากนิดนึงครับมาเลเซียอยากได้ต้องลงทุนนะครับถ้าอย่างนั้นฟิลิปปินส์เองก็แรงขึ้นมานะครับไม้ที่2ของเขาครับไมเคิลคาร์โลดูปราโดหมายเลข205นะครับแล้วมาเลเซียที่พยายามจะเร่งแซงนอกแรงตกแล้วนะครับไปแล้วครับของเรากำลังจะเข้าสู่ไม้ที่3ครับจิรายุปรีนารำครับทีมใต้ฝุ่นไทยแล้วครับส่งโอ้เขาส่งไม่ดีนี่ยังเป็นจุดที่สมาคมกีฬาเรามั่นใจนะครับในเรื่องประเภททีมการส่งไม้ครับเรามั่นใจในการฝึกซ้อมตรงนี้มากครับโอ้โหแล้วกำลังจะฉีกแล้วครับหมายเลข241นะครับจิรายุปรีนารำมาเลเซียไล่ขึ้นมาเหมือนกันนะครับโอ้โหมีกัดฟันเลยครับที่จะพูดไปแล้วนี่เราก็ถือว่านำตั้งแต่มาแรกเหมือนกันนะครับแต่ที่แรงขึ้นมาในอันดับที่3ยังเป็นฟิลิปปินส์อยู่นะครับตอนนี้เวียดนามยังอยู่อันดับสุดท้ายครับฟิลิปปินส์ออกทางนอกแล้วครับใช้แรงเยอะนิดนึงแล้วก็แต่ของเราเบาของเราแผ่วแล้วครับเวียดนามมาครับเวียดนามมา1 2เวียดนาม3มาเลเซียผลสุดท้ายนะครับพิชยะสุนทรท้วมครับดูว่าจะขาดไม่ขาดเวียดนามมาที่2แล้วอันดับที่3มาเลเซียพยายามจะเร่งแต่โอ้โหฟิลิปปินส์คนสุดท้ายเร็วมากครับทางด้านของอาริอัสโซเวโดเวียดนามครับเวียดนามเร่งมาเหมือนกันนะครับตัวชกหนึ่งครับโอ้โหดูครับตัวใหญ่เกินต้องการความกดดันหรือยังไงครับพิชยะโอ้โหโดนไล่จี้มาแล้วครับเวียดนามเนี่ยครับดูครับโอ้โหนี่เกือบจะบี้เราทันนะแต่เขาต้องเบียดทางนอกแต่ดูจังหวะสุดท้ายดูจังหวะสับแขนเราเร็วกว่านะครับดูแล้วเราเร็วกว่าแล้วเหลือน่าจะเหลือเยอะกว่าครับของเขาเร่งมาเยอะเนี่ยครับของเขาหัวทิ่มแล้วครับครับของเรายังอยู่ในท่าเดิมเรียบร้อยครับแซงไม่ได้แน่3นาที 07.20 วินาทียังไม่ทำลายสถิตินะครับของเก่า3นาที 05.47 ครับถือว่าประสบความสำเร็จเลยนะครับทีมไต้ฝุ่นชายไทยในการแข่งขันผัด 4x100 และ 4x400 เมตรรักประเทศไทยครับไทยแลนด์ไทยแลนด์จะดูแอคชั่นนิดนึงส่วนมากเดี๋ยวนี้วิ่งระยะสั้นเขาแอคชั่นเขาเยอะทุกประเทศเลยนะสงสัยต้องเริ่ม ต้องก่อนเริ่มมั้งครับใช่โอ้วิ่งเสร็จแล้วแอคชั่นไม่ไหวแล้วครับ 400เมตรนี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับเต็มคำนะครับสปรินต์ตลอดทางเลยแหละเบ็ดเสร็จแล้วเราก็ได้เหรียญรางวัลใน SEA Games มาทั้งสิ้น33เหรียญนะครับจากกรีธาครับครับแบ่งเป็น9เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็11เหรียญทองแดงนะครับน่าเสียดายที่ปีนี้เจ้าลู่เจ้าลานกลายเป็นเวียดนามนะครับ17เหรียญทอง11เหรียญเงินแล้วก็6เหรียญทองแดงนะครับครับถือว่าเป็นเรื่องประหลาดเลยครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีครับที่เราเสียสถิติเจ้ากรีธาอาเซียนนะครับใช่ครับแต่ที่ยังไม่เสียนะครับคือกอล์ฟครับที่เอาแชมป์มา6สมัยสำหรับ SEA Games
ทำไมไม่จับเหรียญทองนิดนึงครับแหมไปจัดอันดับ3ครับตอนนี้ไม่เป็นไรครับอาจจะรอสรุปอยู่ทีเดียวครับจะได้ดูแอคชั่นซะหน่อยเนี่ยครับต้องจับครับไม่ได้น้อยกว่าทีม4คูณ100นะ4คูณ100แอคชั่นเยอะมากครับชุดของ4คูณ100คิดมาจากบ้านเอาละครับดูจริงครับเราอยู่ทางด้านมุมซ้ายนู่นนะครับมุมซ้ายชุดเข้มทีมไต้ฝุ่น 4-400 เมตรชายของเราถือว่าทำผลงานได้ดีแต่เวียดนามเขาพยายามเร่งตั้งแต่ไม้แรกเหมือนกันนะส่งก่อนครับไม้แรกต่อไม้ที่2นี่ถือว่าทำได้ดีเลยครับเขาไปเสียจังหวะครับเวียดนามตกไปด้วยและนี่อยู่ในไม้ที่4แล้วนะครับดูตัวเวียดนามกับ290นี่ตัวใหญ่มากครับเนี่ยวิ่ง4คูณ100ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ของเราจังหวะยังสม่ำเสมอเขาเริ่มแย่ครับแต่หายใจลดต้นคอแล้วครับของเวียดนามเนี่ยรายการพวกประเภทวิ่งผัดนี่ต้องคอยเหลียวไปมองไว้สักนิดหนึ่งได้ยังดีตัดกันมาที่ช่วงรับเหรียญรางวัลเลยนะครับพร้อมกับฟังเพลงชาติไทยนะครับพลตำรวจเอกสันสรุตานนท์ครับนายกสมาคมกรีฑาผู้มอบเหรียญครับหลังจากท่านเกษียณแล้วก็ไปสนับสนุนในแวดวงกีฬาให้กับพวกเรานะครับถึงเวลาโชว์ได้แล้วครับทีม4ผลัด4คูณ400เมตรแต่ทั้งนี้เนี่ยในช่วงนี้ภารกิจของทัพนักกีฬาจากสมาคมกรีฑายังไม่สิ้นสุดนะครับครับเพราะว่ากรีฑาในกีฬามหาวิทยาลัยโลกเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็จะมี4คูณ100เมตรนะครับที่กำลังแข่งขันก็ต้องมีครับทามมิ่งช่วงเวลาเนี่ยผมว่ากีฬาซีเกมส์เนี่ยต้องปรับกันนิดนึงนะครับจริงๆเมื่อก่อนไม่ทับนะครับครับสองปีสองครั้งนะเรื่องฝั่งทีมชาติไทยนะครับรางวัลที่น่าประทับใจของเรานะครับกับทัพนักกรีฑาไทยครับ4คูณ400เมตรชายก็ถือว่ากรีฑานั้นหมดไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ของเป็นไทยครับของเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับพักกันตรงนี้สักครู่ครับ